ันอย่างเร็วๆนะครับไปกันที่เรื่องรถโบราณ3คันที่ตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์วัดปากน้ำใช่ค่ะนะพิพิธภัณฑ์พระมหาเจดีย์มหาราชมงคลอยากให้ตั้งข้อสังเกตฮะในพิพิธภัณฑ์วัดปากน้ำของสมเด็จนะครับสมเด็จช่วงนะฮะมีรถโบราณตั้งโชว์อยู่3คันแต่เป็นข่าวแค่คันเดียวใช่ค่ะขบวนการขบวนการ3พพพุทธพไพบูลย์ก็หยิบเอามาใช้แทงสีข้างสมเด็จวัดปากน้ำแค่คันเดียวค่ะเพราะอะไรมีคนถามเหมือนกันน่าสนใจนะไปดูที่มาของรถโบราณทั้ง3คันนิดนึงเมื่อวานนะคนของวัดปากน้ำที่เปิดวัดเปิดพิพิธภัณฑ์ให้ดีไซน์เข้าไปดูรถทั้ง3คันนะฮะก็ให้ข่าวนิดนึงนะฮะพูดถึงที่มาของรถโบราณทั้ง3คันเลยเปิดเลยข้อมูลเต็มที่อยากรู้อะไรบอกเต็มที่ค่ะแต่ว่าจะฟังได้ฟังไม่ได้เชื่อได้เชื่อไม่ได้ไม่เกี่ยวกับผมนี่เป็นข้อมูลที่เขาให้เป็นข้อมูลที่คนในวัดเขาบอกมาที่มาของรถโบราณคันที่1เห็นภาพประกอบรถโบราณมั้ยครับที่มาของรถโบราณคันที่1ค่ะเขาบอกว่าเป็นรถของอดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำซึ่งท่านมรณภาพเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาตามกฎหมายสมบัติของพระสงฆ์ต้องตกเป็นของวัดในกรณีที่มรณภาพแล้วไม่ได้ทำพินัยกรรมส่วนรถคันที่สองที่เป็นข่าวก็คือเฉพาะคันที่สองได้แหละที่มารถโบราณคันที่สองที่เป็นข่าวเขาบอกว่าเป็นรถจดประกอบยี่ห้อเมอร์เซเดสเบนซ์สีครีมหมายเลขทะเบียนขอไข่มม99กรุงเทพมหานครลูกศิษย์นำมาถวายสมเด็จวัดปากน้ำก่อนหน้านี้ที่มีภาพสมเด็จวัดปากน้ำนั่งอยู่ในรถ 1-2 ครั้งเป็นการนั่งเจิมรถให้กับลูกศิษย์จดทะเบียนยกเลิกการใช้งานแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่1สิงหาคม2556จึงมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์โอเคขั้นที่3รถโบราณที่มาของมันค่ะเป็นรถที่พระวัดดอยสุเทพเชียงใหม่ได้ถวายสมเด็จวัดปากน้ำก่อนที่ท่านจะดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะโดยพระวัดดอยสุเทพแสดงเจตจำนงก่อนมรณภาพว่าเมื่อมรณภาพแล้วขอให้ถวายรถดังกล่าวให้สมเด็จวัดปากน้ำโอเคนี่ก็คือรถ3คันรถโบราณ3คันในวัดปากน้ำค่ะที่เราจะเห็นภาพปรากฏตามสื่อต่างๆนะคะก็3คันนี้แหละโอ้เวลามันก็นับถอยหลังไปเรื่อยๆนะไหวไหมเนี่ยโอ้มาต่อกันทวนอีกครั้งกันนะครับข้อสังเกตของเรามีรถโบราณ3คันค่ะแต่เป็นข่าวแค่คันเดียวขอม99ขบวนการ3พก็หยิบฉวยมาใช้เป็นประเด็นแทงสมเด็จวัดปากน้ำก็แค่คันเดียวก็คือคันนั้นผมก็ไม่ทราบก็ไม่รู้สิอย่างคันที่1เนี่ยอย่างคันที่1เนี่ยน่าจะเป็นมีคนมาถวายให้หรือเปล่าตั้งแต่สมัยอดีตไม่คือที่หนึ่งเขาอ้างว่าเป็นรถของอดีตรองเจ้าวาดซึ่งมรณภาพไปแล้วใช่ค่ะก็เลยสมบัติต้องตกเป็นของวัดก็จบไปคันนี้แต่รถคันที่สองเนี่ยแหละขอม99กทมก็บอกว่ามีลูกศิษย์นำมาถวายให้กับสมเด็จวัดปากน้ำใช่ไหมคะแล้วก็รถคันนี้ก็แจ้งเลิกใช้งานไปตั้งแต่1สิงหาคม2556แล้วค่ะคันที่เป็นเหตุคือคันที่สองค่ะเอานะมาลำดับเรื่องกันสักนิดนึงดีไหมดีค่ะนะเอาอย่างนี้ดีไหมย้อนกลับไปเมื่อปี2556ค่ะคุณแม่สาวจำได้ไหมตอนนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุไฟไหม้รถหรู4คันค่ะระหว่างขนส่ งจากกรุงเทพผ่านโคราชค่ะจะไปที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะไปทำการจดทะเบียนรถเหล่านั้นจะไปจดทะเบียนที่สำนักงานขนส่งทางบกที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะแปลกไหมแปลกสิรถเหล่านั้นศัพท์ที่เขาเรียกกันในวงการเขาเรียกว่ารถจดประกอบค่ะนั่นหมายความว่านำเข้าชิ้นส่วนรถเข้ามาแล้วประกอบเป็นรถสำเร็จรูปในประเทศหรือจะแยกเป็นชิ้นส่วนแล้วค่อยมาประกอบในประเทศอะไรประมาณนั้นถ้านำเข้าเป็นรถสำเร็จรูปมันก็เสียภาษีเยอะมากต้องบอกดังนั้นจึงเกิดรถนำเข้าอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่ารถจดประกอบแยกส่วนมานำเข้าเป็นชิ้นส่วนและนำมาประกอบเป็นตัวรถสำเร็จในประเทศไทยเขาเรียกรถจดประกอบแต่จะถูกลงแต่เขาก็มีข้อห้ามอยู่นะค่ะถ้าคุณตั้งใจจะเอารถเข้ามาทั้งคันแต่คุณเล่นแร่แปรธาตุคุณเลี่ยงบาลีคุณศรีถนนชัยคุณ
เอารถเนี่ยถอดเป็นชิ้นๆแล้วก็แพ็คใส่ตู้คอนเทนเนอร์ขนทางเรือแล้วเข้ามาประกอบไทยแล้วมาประกอบในประเทศไทยอย่างนี้เขาเรียกว่าเลี่ยงบาลีเขาก็จะเล่นคุณอันนี้ก็เหมือนนำเข้านั่นแหละถูกไหมใช่รถจุดประกอบก็คือเอาชิ้นส่วนรถที่นำเข้านะมาประกอบส่วนอื่นๆอะไรต่างๆแต่ต้องเป็นชิ้นส่วนรถที่ไม่ได้เกิดจากรถหนึ่งคันหรือคันเดียวกันถอดไปชิ้นๆแล้วก็ขนมาประกอบในประเทศอย่างนี้ไม่ได้คืออาจจะมีอะไรหรืออะไรแล้วมาประกอบกับส่วนอื่นๆแล้วเป็นรถประกอบได้รถจุดประกอบเมื่อจดประกอบเสร็จสับเรียบร้อยก็ไปจดทะเบียนแล้วเวลาไปจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกเนี่ยจึงจดทะเบียนอยู่ในประเภทของรถที่เขาเรียกว่ารถจดประกอบย้อนกลับไป2556มีรถจดประกอบเป็นรถหรูรถสปอร์ตหรูยี่ห้อแพงมากปอร์เช่ลัมโบกินี่ทั้งนี้เป็นต้นนะครับคันนึงแบบถ้าราคาก็30-40ล้านมันมีรถเทเลอร์ขน6คันเนี่ยจากกรุงเทพผ่านโคราชจะไปศรีสะเกษเขาบอกว่าจะไปจดทะเบียนเป็นรถจดประกอบกับสำนักงานขนส่งที่จังหวัดศรีสะเกษคำถามก็คือทำไมต้องไปจดไกลขนาดนั้นมันจดได้ทั่วนะขนส่งนี่จดรถได้หมดนะคะทั่วประกอบกรุงเทพก็จดประกอบกรุงเทพประกอบนนทบุรีประกอบปทุมธานีในโกดังในเซฟเฮาส์ของใครในโกดังเถื่อนของใครก็จดประกอบกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนั้นได้ไม่ต้องตะเกียกตะกายไปถึงศรีสะเกษแต่ว่าระหว่างทางเกิดไฟไหม้4จาก6คันความมันก็แตกเรื่องมันก็แดงเกิดการขุดคุ้ยตรวจสอบเลยที่มาที่ไปรถมาจากไหนแล้วเป็นรถหรูอีกต่างหากก็เลยเกิดความสงสัยก็เลยเป็นที่มาเนี่ยแหละ DSI ยื่นมือเข้ามาตรวจสอบในที่สุดในปีนั้นนะครับ2556ค่ะคุณทาริศเพ็งดิษฐ์อดีตอธิบดี DSI ก็ได้เซ็นคำสั่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วยตัวแทนจาก6หน่วยงานด้วยกันเพราะว่าไอ้เรื่องรถจดประกอบเนี่ยมันเถื่อนมันไม่เถื่อนมันเลี่ยงภาษีมันไม่เลี่ยงภาษีกรมที่เกี่ยวข้องมีตั้งแต่กรมขนส่งทางบกกรมสรรพากรกรมศุลกากรกรมสรรพสามิตดังนี้เป็นต้นเลยนะฮะ6หน่วยงาน6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ตรวจสอบรถจดประกอบทั้งหมดเลยทั่วประเทศประมาณนั้นเพราะเริ่มระแคะระคายแล้วมีการเอารถจดประกอบที่มีที่มาแปลกๆเนี่ยแล้วก็กระจายไปจดประกอบสำนักงานขนส่งทางบกต่างจังหวัดไกลหูไกลตาผู้ใหญ่ค่ะประมาณนั้นนะก็ในจังหวัดนั้นเองกรมขนส่งทางบกเขาก็ส่งรายชื่อผู้ครอบครองรถจดประกอบที่ไปจดทะเบียนกับคนที่ไปขึ้นทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกนะฮะ มาให้คณะทำงาน6หน่วยงานตรวจสอบนะฮะทั้งซึ่งเป็นรถเป็นชื่อผู้ครอบครองในระหว่างพ.ศ. 2554ถึง2556ค่ะณตอนนั้น54 55 63 3 3ปีนั้น3ปีย้อนหลังค่ะซึ่งมีชื่อผู้ครอบครองทั้งหมด 6,862 คันค่ะส่งรายชื่อผู้ครอบครองทั้ง 6,862 คันมาให้ดีไซน์ตรวจสอบตัวเสียไหนจดประกอบจริงกับจดประกอบไม่จริงปรากฏว่าค่ะปรากฏว่าใน 6,862 คัน6,862 รายชื่อนั้นมีรายชื่อสมเด็จวัดปากน้ำรวมอยู่ด้วยนั่นก็คือ Mercedes-Benz ขอไข่มอม้า99ขอไข่มอม้า99กทม.ค่ะนี่แหละเป็นประเด็นนี่แหละเป็นประเด็นเป็นประเด็นตามถึงทุกวันนี้เลยล่ะใช่เป็นวิบากกรรมมันแรงนะครับทีนี้เอาล่ะทีนี้ในจำนวน 6,862 คันนั้นนะครับ DSI ก็เริ่มกระบวนตรวจสอบโดยแยกเป็น2กองกองหนึ่งเป็นรถมูลค่าเกิน4ล้าน อีกกองหนึ่งเป็นรถมูลค่าไม่เกิน4ล้านเข้าใจว่ารถโบราณของสมเด็จวัดปากน้ำนั้นอยู่ในกลุ่มที่2ก็คือไม่เกิน4ล้านซึ่งในกลุ่มที่ไม่เกิน4ล้านจำนวนรถที่ต้องตรวจสอบมีแต่ระดับ 5,000 คันนะใช่ค่ะเยอะมากนะคะจากปี56ถึงปี59นั้น 5,000 คันตรวจสอบไปถึงไหนอะไรอย่างไรจะรับคิวคันสมเด็จวัดปากน้ำก่อนหรือไม่เพื่อไม่ให้เกิดเงื่อนไขที่ทำให้สังคมกระเพื่อมก็ไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆค่ะนี่คือที่มาของเรื่องทั้งหมดนะครับทีนี้หลวงปู่พุทธอิสระวัดอ้อน้อย คงไปได้ข้อมูลมาจากไหนหรือมีข้อมูลวงในของหลวงปู่ผมไม่ทราบ23กุมภาพันธ์2558หลวงปู่พุทธะไปร้องอธิบดี DSI สมัยนั้นยังเป็นคุณสุวรรณาสุวรรณจุธะให้เช็คบินสมเด็จวัดปากน้ำฐานครอบครองรถจดประกอบที่น่าจะมีที่มาไม่ถูกต้องค่ะชัดเจนนะอันนี้เป็นข้อมูลที่ให้ DSI ตรวจสอบนะเฉพาะรถคันนี้
เรื่องไปที่ไหนไม่ทราบต่อมา18มกราคม2559ก็เมื่อวันศุกร์ดิค่ะอีกหนึ่งในขบวนการ3พอพอไพบูลย์นิติตะวันก็ไปยื่นร้องอธิบดี DSI คนใหม่พันตำรวจโทไพศิษฐ์วงเมืองไปกระแทกซ้ำว่าเรื่องที่ร้องให้สอบรถของสมเด็จวัดปากน้ำไปถึงไหนไปตามความคืบหน้าไงไปถึงไหนเมื่อวานในที่สุดวัดปากน้ำก็ส่งทีมเชิญ DSI ให้สองคนไปดูที่วัดเลยรถทั้ง3คันเตรียมเอกสารไปด้วยมาดูแล้วจะได้ให้ดูเลยว่าที่มาที่ไปเอกสารกรมขนส่งมีอะไรบ้างแล้วก็แปลกใจแล้วก็อ้อทักจะเข้าใจแต่อีก2คันไม่มีข้อมูลหรืออย่างไรค่ะหรือว่ามันไม่ผิดปกติหรืออย่างไรไม่รู้สิก็เลยไม่ได้ให้ตรวจสอบด้วยไม่รู้ไม่รู้มีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับเห็นเราพูดถึงพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ในจังหวัดลำปางที่ถูกสภาการหนังสือพิมพ์ประณามนะฮะเขาก็ส่งมาให้ดูนะผมเห็นแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเปิดให้ดูในช่วงนี้เราไปพักกันก่อนดีกว่านะคะ